การจัดระเบียบให้เกิดระบบย้ำจัดระเบียบให้เกิดระบบเพราะผมดูเองนี่ว่าผมทำงานคนเดียวไม่ได้ครับผ่านๆมาผมทำงานคนเดียวมาตลอด20ปีเต็มๆก็แล้วกัน2ปีเศษๆมานี้นะฮะมันก็มีหลายคนเข้ามาทำงานอย่างน้อยทีมงานผมนะเวลาเนี้ยอย่างน้อยนะรวมทั้งหมด5คนทีมงานผม5คนนะนะล้วนแต่มาในรูปแบบของอาสาสมัครหมดสมัครใจเอาร่างกายมาช่วยนู่นนี่นั่นด้วยความเต็มใจเราถือว่าอาสาสมัครทั้งกายและใจเมื่อแต่ละคนมาที่นี่มีความรู้มีความสามารถต่างกันก็ความรู้ความสามารถแต่ละคนมารวมกันให้จัดระเบียบให้เป็นระบบต่อไปเพราะต่อไปนี้นะฮะทางฝ่ายผมเองตัวต้นเรื่องก็คือหมายเลขหนึ่งผมจะอยู่ไหนก็ได้คณะทำงานก็จะทำงานก็จะเป็นการนัดแนะอะไรต่างให้กับผมเองแปลว่าจะมีคนจัดการนะของผมมีแต่บ่หือกับอือฉะนั้นเองหือก็แปลว่าถามอือก็แค่ว่าโอเคดำเนินการโอเคนะเป้าหมายที่หน้าที่หลักเวลานี้ก็คือสองมือเปล่ารักษามนุษย์รักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคผมปฏิเสธคำว่าโรคทุกโรคที่เขาว่ากันผมไม่ยอมรับคำว่าโรคนะให้รู้ไว้แล้วก็ผมไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคไม่ยอมรับทั้งโรคและเชื้อโรคไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% ด้วยทั้งหลายเจอมาเยอะเจอทั้งชื่อโรคที่ไปหาเขาก็ตั้งชื่อโรคใส่เราเห็นไหมเขาบอกว่าติดเชื้อโรคมีเชื้อโรคในตัวเห็นไหมครับก็พากันรักษาทีนี้คำว่ารักษาหมายความว่าเก็บเอาไว้นี่ความหมายของภาษาเนี่ยมันแปลว่าเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้หนีบเอาไว้ห่อไว้เมื่อเขาจับโรคยัดเข้ามาแล้วก็พากันรักษาไว้ถามว่าปีไหนมันจะหายจากตัวเราสักทีหนึ่งคำว่าโรคนั้นคิดให้ได้ครับตัวนี้คิดให้ได้ครับเม้นประเด็นภาษามันเป็นประเด็นภาษาถ้าเราจำแนกภาษาไม่ออกมันก็สื่อสารกันไม่ได้หรือได้ก็ไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องก็แปลว่าไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็ทำงานในกิจกรรมเดียวกันไม่ได้เห็นไหมครับภาษานี่ไม่ได้นะครับภาษามันเป็นรหัสเอามารวมกันแล้วก็เป็นคำและมีความหมายของแต่ละคำหลายๆคำมารวมกันก็เป็นประโยคหลายๆประโยครวมกันก็เป็นเรื่องหลายๆเรื่องรวมกันก็เป็นองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างองค์ความรู้ในแต่ละสาขาเห็นไหมครับเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะเรื่องของภาษาแล้วมันจะง่ายในการสื่อสารการช่วยเหลือกันแหละกันก็เช่นเดียวกันมาถึงที่นี่เพียงแค่ว่าบอกความต้องการมาเท่านั้นเองเช่นปวดหัวหัวเนี่ยใครก็รู้ว่าหัวมันคืออะไรอย่างนั้นผมก็ถามไปเออคำว่าหัวเนี่ยมันเป็นคำหมับหรือเป็นท้ายทอยหรือเป็นกลางศีรษะกลางหัวเนี่ยผมก็ถามอยู่แค่นั้นถ้าผมจะถามปวดหัวแค่ปวดหัวเขาก็บอกว่าไมเกรนเมื่อเขาบอกว่าไมเกรนเขาก็บอกว่าโรคไมเกรนนะไม่สามารถบอกสาเหตุที่มาได้ว่าปวดหัวเพราะอะไรนะมาอ่ะ
ป็นโรคที่เขาตั้งขึ้นมาไม่สามารถบอกต้นเหตุไม่ได้หัวใจเหมือนกันเอเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจจะถามหาต้นเหตุที่มันเกิดโรคใจก็ตอบต้นเหตุไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงพยายามรักษามันก็ถูกเขานะไปรักษาไว้แล้วปีนั้นจะหายสุดท้ายกลายเป็นเรื้อรังเขาให้เห็นไหมครับนะเป็นกันทั้งโลกใบนี้คำว่าเรื้อรังเนี่ยคำว่าโรคที่เขาว่ากันนะมีอยู่สี่ห้าคำต่อไปนี้คือหนึ่งใครก็ตามที่ขึ้นต้นว่าถูกเขาระบุว่าเราเป็นโรคหัวใจเห็นไหมจะต้องรักษาตลอดชีวิตแปลว่ารักษาไว้ตลอดชีวิตจนตายเอางั้นเหรอเอางั้นไหมชีวิตเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าโรคหัวใจแปลว่าตลอดชีวิตนะโยมทำอะไรต่อกินทาฉีดสิ่งที่กินทาฉีดก็คือเคมีหมดเลยกินก็คือยาเคมีทาก็ทายาเคมีฉีดก็ฉีดด้วยเคมีที่เขาเรียกว่ายายอมไหมล่ะครับชีวิตเราต้องคิดกลับขั้วกับข้างให้ได้นะแม้มันก็เป็นจะบอกว่าเป็นเหยื่อก็เกินไปเป็นเพราะเราไม่รู้ก็แล้วกันเราไม่รู้ตัวเราจึงไปหาเขาเพียงแค่เป็นอาการเท่านั้นเองครับเขาว่าปวดหัวเป็นเพียงแค่อาการคำว่าปวดหนึ่งแค่อาการนะไม่ใช่โรคนะปวดหัวเข่าปวดตามข้อเขาก็บอกว่าโรครูมาตอยเราบอกว่าปวดก็ทำให้มันหายปวดซะมันก็จบใช่ป่ะเออทำไงล่ะหายปวดก็ไม่รู้ทำกันมาเยอะแล้วสองมือเปล่านี่น่ะทำให้ผู้คนหายปวดมารับไม่ท้วนแล้วปวดท้องเขาก็บอกว่าโรคกระเพาะผมบอกว่ามันปวดท้องทำให้ปวดทำให้ท้องหายปวดมันก็จบแล้วไปต่อทำไมล่ะทำยังไงล่ะนั่นนะฮะจึงจำเป็นจะต้องสื่อความเข้าใจให้เรียบร้อยเพราะที่นี่ยังไงก็ไม่ใช่หมอผมไม่ใช่หมอโรคหงอกไม่ใช่หมอจึงไม่มีคำว่ารักษาโอ้ไหมครับที่นี่มีแต่คำว่ากำจัดปวดหัวเป็นอาการกำจัดมันหายปวดซะทำยังไงเดี๋ยวท่านก็จะรู้เองเพราะฉะนั้นแบบฟอร์มที่ให้ไว้นั่นมีชื่อมีถ้าไปหาหมอท่านระบุว่าชื่อโรคอะไรก็ใส่ชื่อโรคออกไปเท่านั้นเองบรรทัดที่2ก็มีอาการเป็นไงบอกอาการมี108อาการก็ใส่ไปตรงนั้นมันมี10อาการก็ใส่10อาการเข้าไปมนุษย์เราต้องรู้ตัวเราเองอาการมันใครบอกไม่ได้หรอกแม้แต่ว่าเราไปหาเขาก็ถามอาการเราจนได้นั่นแหละพอเวลาเขาได้อาการเราเขาก็จับโรคยัดซะจบเห็นไหมฮะงั้นเราจะตัดไฟแต่ต้นลมเมื่อเกิดอาการไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วก็เอามันจบตรงนี้เลยภายใน5นาทีก็มีแต่ท่านแต่ละคนภายใน10นาทีภายใน15นาทีก็มีเข้าใจนะส่วนที่ท่านนี่ก็นั่งรถเข็นมาเห็นไหมเริ่มต้นก็บอกว่าเส้นเลือดอุดตันในสมองนะนี่ทำไมมันถึงอุดตันมันก็มีชื่อนึงบอกว่าไขมันอุดตันเรื้อรังมาแล้วโรคหัวใจก็เรื้อรังไขมันอุดตันก็เรื้อรังเบาหวานก็เรื้อรังความดันก็เรื้อรังแปลว่าใครก็ตามที่เป็นความดันต้องเยียวยารักษาโดยวิธีเคมีตลอดจนตายแปลว่าตลอดชีพบางคนมีทั้ง4เรื่องอยู่ที่เดียวกันชีวิตจะเดินต่อไปได้ไหมเนี่ย
กลับคิดแล้วมาถึงวันนี้ไม่ใช่ครับเป็นเพียงแค่อาการเดินไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่มาก็นู่นน่ะที่ผ่านมากินอะไรอยู่ยังไงคิดอะไรทำอะไรน่ะมันมาจากความคิดหมดนะครับผมเป็นคนที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเราและหรือเกิดจากความคิดของเขาคำว่าเขาที่ว่านี้ก็คือวิทยาศาสตร์การแพทย์เราตีแตกตัดตกเป็นเขาหมดนะฮะงั้นเราจะไม่เอาเรื่องเขามาวุ่นวายตรงนี้ถ้าหากว่าเขาดีเขาเก่งเขาได้ทุกท่านคงไม่มาที่นี่หรอกมาที่นี่มารู้จักแบบไหนก็คงรู้จักจากศักยภาพสองมือเปล่ากับหนึ่งภาษาที่พูดคุยอยู่เวลานี้แหละผมทำมา20กว่าปีทางวิทยุ AM 540ตั้งแต่ปี40มาถึงวันนี้มันผ่านเฟซไลฟ์มันผ่าน YouTube ไลฟ์แปลว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท่านทั้งหลายจึงรู้จักผมมาในบทบาทนี้ซะมากกว่าตอนนี้งั้นรู้จักลุงหอกบอกตามตรงเลยฮะถอยหลังไปดูพวก YouTube เก่าๆนั่นเยอะ 8,000 คลิปอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะมากเป็นเรื่องราวของพูดจาเรื่องราวมนุษย์กายใจจิตเท่านั้นนะกับธรรมชาติท่านเองไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยการเมืองก็ไม่มีการมุ้งก็ไม่มีอยู่ตรงนั้น 8,000 กว่าคลิปเอาอะไรมาพูดกันนักกันหนาแค่2ปีเศษไม่ถึง3ปีดีเดี๋ยวซ้ำไปก็แปลไม่ได้ทำงานแบบสุกเอาเผากินนะเออทำมันมีระบบมีระเบียบของความคิดนะแบ่งเป็นเซกชันให้เสร็จสรรพในนั้นนะใครต้องการจะรู้เรื่องราวธรรมชาติก็ดูหัวข้อธรรมชาติใครจะดูเรื่องราวของสติปัญญาความคิดก็คือเรื่องหัวข้อปรัชญาปรัชญาชีวิตใครจะรู้เรื่องของพุทธศาสตร์คือศาสตร์พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็ไปดูกลุ่มพุทธศาสตร์ใช่ไหมใครจะรู้เรื่องจิตศาสตร์ก็ไปดูเรื่องจิตศาสตร์ใครจะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ก็อยู่ตรงนั้นเสร็จสรรพมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติมันก็จะคลุกอยู่กับธรรมกับพุทธศาสนาเนี่ยธรรมชาติกับพุทธศาสนาแยกกันไม่ออกธรรมชาติกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแยกจากกันไม่ออกเป็นหนึ่งเดียวกันแต่พุทธศาสตร์ที่เนี่ยมันเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากกรอบอีกต่างหากในพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกหรือว่าเป็นศาสตร์ของพระศาสดาเห็นไหมผมแยกหัวข้อให้มันจะต่างกันที่ภาษาที่ใช้กันในส่วนนั้นงั้นจะเน้นหนักเรื่องของภาษาถ้าเริ่มต้นภาษาไม่เข้าใจกันโอ้โหยุ่งเลยครับไปกันไม่ยากไปกันไม่ได้หลายท่านมีความต้องการผมรู้ต้องการอยากให้ร่างกายดีแข็งแรงหายจากโรคใดๆที่เขาว่าที่มาที่นี่ 100% ยืนยันว่า 100% แน่นอนมันเอาแค่นี้ไม่พอผมเชื่อว่าผมทำไม่ได้ด้วยนั่งที่นี่ 50% กลับบ้านสบายแน่นอนเนี่ยยังไม่ได้แต่ตัวด้วยอย่างเห็นหน้าเนี่ย 50% หายจากที่ต้องการแน่ๆด้วยยังไม่ได้แต่ตัวนะถ้าแต่ตัวแล้ว 70-80 ซ้ำไปเปอร์เซ็นต์เนี่ยด้วยอะไรผมนำเสนอด้วยพลังงานและเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานมันมีแน่นอนแต่มันจับต้องไม่ได้มันประหลาดประหลาดมองเห็นก็ไม่สามารถมองเห็นได้จับต้องก็ไม่ได้จะรู้ได้ไงล่ะต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นพลังงานตัวนี้จะผ่านความรู้สึกเท่านั้นงั้นคนที่เมาจบข่าวเลยไม่รู้สึกหรอกนะคนที่ชาเนื้อเป็นตัวเนี่ยชาไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยก็ลำบากที่จะรับตรงนี้แต่มันก็ใช่ว่าจะไม่ได้
พราะต้นความรู้สึกมันมาจากนู่นขั้วหัวใจนู่นนะครับกับปอดมันมาจากตรงนั้นทุกเรื่องร่างกายมนุษย์หัวใจเป็นตัวเกิดก่อนนะโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นร่างกายเราคือหัวใจนะครับโมเลกุลที่2คือปอดโมเลกุลที่3ก็คือสมองเห็นไหมผมไม่ใช่หมอหรอกครับแต่ผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของผมเองยืนยันผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวตัวของผมเองก็เพราะเช่นนี้แหละที่พูดกันตรงนี้เพื่อต้องการให้ท่านรู้จักตัวของท่านเองด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระองค์สอนให้มนุษย์รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองจนเห็นตัวเองหมดตัวตนของตัวเองนั่นแหละครับนั่นแหละภาษาที่ผมลำเลียงเอาไว้ให้ฟังกันพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจความนึกคิดของตัวเองถ้าตัวเองไม่เข้าใจนึกความคิดตัวเองน่ะยุ่งเลยครับยุ่งเลยเตลิดเลยครับรับรองได้เลยความนึกคิดนี่มันสำคัญมากเห็นไหมครับก็น่าเห็นใจฮะเพราะว่าเติบใหญ่มาไปศึกษาสิ่งรอบภายนอกมาตลอดเป็นวิชาความรู้ที่เรียนมาเพื่อประกอบอาชีพตรงนั้นแต่จะมาบกพร่องเรื่องของการเรียนรู้ตัวเองนั้นต่อไปนี้ต้องรู้จักตัวเองให้มากๆขึ้นนะครับแล้วเราจะได้และทุกคนจะได้รับประโยชน์จากที่นี่ครับประโยชน์ติดตัวไปถึงบอกลูกบอกหลานต่อไปเออสิ่งที่บอกก็พลังงานมีจริงนะสามารถรับรู้รู้สึกได้จริงๆนะสามารถกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราได้จริงๆนะเห็นไหมถ้าขึ้นต้นมารักษาผมจะรักษาคำว่ามนุษย์ผมไม่รักษาโรคแน่นอนผมไม่ง่อพอจะไปรักษาโรคใครก็ตามที่ใช้คำว่ารักษาโรคอยู่ตีแตกตัดตัวหรือง่อทั้งเมืองง่อทั้งประเทศง่อทั้งโลกเห็นไหมเพราะคำว่าโรคมันไม่ดีแต่รักษาไปทำไมเราคิดได้ไหมภาษาแค่นี้เห็นไหมครับผ่านมาไม่มีใครชวนคิดมีแต่เขาชวนเชื่อหมดให้เชื่อเขาหมดแล้วก็แย่สิครับชีวิตร่างกายเราเชื่อเขาทั้งหมดเราก็แย่เสียหายเยอะมากเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะให้รู้บ้านเราเนี่ยเป็นหนักทำไมถึงบอกว่าหนักยกตัวอย่างเช่นคำว่ายาที่เขาใช้บริโภคทุกวันเนี่ยมันก็คือผลผลิตที่มาจากตะวันตกเราเรียกว่ายาฝรั่งก็แล้วกันเนาะพวกคนมาเราก็ไปเรียนเอาวิชาความรู้จากฝรั่งมานั่นเลยครับต้องจบเมืองนอกจบฝรั่งใช้แบบฝรั่งกินแบบฝรั่งหนึ่งในนั้นก็เรียกว่ายานี่แหละคือเคมีเห็นไหมหนึ่งนั้นนั่นคือยาเนี่ยคือเคมีเห็นไหมครับผมหยุดเพื่อต้องการท่านคิดนะผมเปิดช่องให้ท่านคิดนะที่ผมหยุดพูดเนี่ยครับจะได้คิดตามกันทันถ้าไม่คิดตามคันมันก็เผินเผินก็ไม่ได้อะไรหรอกแล้วกลับมาเหมือนเดิมแหละสุดท้ายมันไม่ติดเนื้อติดตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมคำว่ายาก็คือเคมีหลังไหลมาจากตะวันตกถ้าเป็นการแพทย์ก็บอกว่าแพทย์แผนตะวันตกเรามาใช้บ้านเราคือแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเคมีมันเป็นโทษมันเป็นพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาก็บอกว่ายาโอเคไหมครับถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายานะซึ่งมีองค์กรหนึ่งรับรองคำว่ายาอยู่เรียกว่าอย.อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนี่เองอย.โอเคไหมครับต้องให้รับอนุมัติให้รับอนุญาตผ่านอย.จึงจะเรียกว่ายาถูกตามกฎหมายเอามาใช้รักษากันเวลานี้เป็นมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเรื่องพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะโอเคนะผมบอกว่าเป็นเคมีเป็นพิษทุกวันนี้ท่านกินพิษทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาหรือเปล่าคำว่ายาเป็นพิษหมดย้ำถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับต่อไปนี้ยาเหมือนกันผิดกฎหมายด้วย
ยาเหมือนกันต่อไปนี้เขาเรียกว่ายาเหมือนกันกินแล้วเป็นบ้าด้วยผิดกฎหมายด้วยเขายังเรียกว่ายางงไหมครับถ้าไม่ได้ฟังไม่งงงงแน่นอนถ้าไม่ได้ฟังไม่รู้แน่ถ้าฟังยังคิดยากนะเช่นยาบ้าคำว่ายาบ้าเนี่ยมันเป็นภาษากฎหมายนะยาบ้ากินแล้วเป็นบ้าเขายังบอกว่ายาอยู่งงไหมครับไม่งงนะสองคำนี้ไม่เข้าใจแล้วก็โอ้โหผมก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนจำแนกให้ฟังไอ้คำว่ายาคำเดียวเนี่ยยาคำเดียวเนี่ยยาเนี่ยก็คือเคมีมันให้โทษแน่นอนถ้าใครบอกว่ายาเป็นยาเป็นประโยชน์เอาปากมาด้วยแบกมาสังคมสอบอย่ามีข้อแม้ผมท้ามา20ปีไม่เห็นมีใครหอบเอาก็ปากมาด้วยผมพูดผ่านสื่อด้วยก็มันเป็นพิษเคมีเป็นพิษเขาว่ายาถูกต้องตามกฎหมายก็กินอยู่ทุกบริโภคมันมามากเท่ากับเท่าไรแล้วอยู่ในกายท่านเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเคมีเนี่ยมันย่อยสลายยากตามกระบวนการเคมีใครเคยเรียนวิชาเคมีบ้างตรงนี้มีไหมครับเอาอะตอม2ตัวมารวมกันเป็นอะตอม1โมเลกุลมันรวมกันยากมากนะครับต้องใช้ความร้อนสูงมากในการจะรวมกันได้อย่างน้อยก็500องศาเซลเซียสอย่างน้อยนะการที่ทำให้มันสลายไปมันใช้ความร้อนมากกว่า500องศาเซลเซียสจึงจะสลายได้ร่างกายเรามีความร้อนแค่37องศาเซลเซียสกินเข้าไปไม่มีสิทธิ์ย่อยสลายได้เลยกองเต็มลำไส้นะครับแล้วก็โรคลำไส้ไงมะเร็งลำไส้เยอะคนไม่รู้ก็คิดว่าใช่แต่ลุงหงอกรู้ก็มาบอกกันรู้แล้วต้องบอกกันเรื่องพวกนี้เพื่อจะได้ป้องกันไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปกินเคมีอีกผมไม่ต้องกินอะไรเลยผม74ปีผมไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรเลยเออ74ปีนั่งพูดอยู่นี่อ่ะไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรเลยปฏิเสธยาเคมีโดยสิ้นเชิงยกเว้นยาสูบเล่นมันทั้งชั่วโมงด้วยไม่เห็นจะเป็นไรเออเขาว่าเป็นโทษผมบอกว่ามันเป็นประโยชน์อ้าวกับคนละขั้วเลยพลิกโลกนะให้รู้นะเขาจับยศเป็นโทษมาหมดผมบอกว่าเป็นประโยชน์แน่นอนใครบอกว่าสูบบุหรี่เป็นสูบยาเป็นมะเร็งคนพูดเนี่ยตายก่อนลุงออกแน่นอนอ่ะท้าด้วยเออมันกลับขั้วกับข้างมันถึงยุคมันหรือไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านสูบเหมือนผมนะเข้าใจไหมครับเพราะผมรู้มันว่าประกอบไปด้วยอะไรผมรู้หมดแน่นอนเมื่อผมรู้มันคำว่ามันแปลว่าเขาเรารู้เขาแล้วเราก็รู้เราด้วยไม่ต้องรบก็ชนะรู้เขาหมดรู้เราหมดไม่ต้องรบก็ชนะมันจะมาชนะผมได้ยังไงผมรู้มันโอ้ไม่ครับไม่ใช่จำนวนนะนี่ของจริงนะฮะทีนี้ท่านไม่รู้มันเห็นไหมท่านก็แพ้มันอยู่ไปอย่างครับแต่ผมรู้มันผมไม่เคยแพ้มันแน่นอนนำมาใช้ประโยชน์ด้วยควันบุหรี่ผมมีประโยชน์นะบอกให้ทราบไว้ทำให้คนจะไซนัสหายมานับไปท้วนนะมันมาถึงยุคมันครับผมนะมีข้อแม้หน่อยอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าผมเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษโอเคไหมผมพูดคำนี้เลยลุงออกนี่แหละคือมนุษย์พันธุ์พิเศษเกิดมาในแผ่นดินโลกใบนี้เพื่อมาช่วยท่านทั้งหลายในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติยกเว้นมากเกินไปก็ยอมเช่นท่านที่นั่งอยู่วีลแชร์เนี่ยไม่ทราบว่าจะให้เดินกลับบ้านได้หรือเปล่าดูเนี่ยเห็นไหมฮะยังไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวเลยโอเคนะยังไม่ทราบมันต้องสัมผัสกันก่อนจึงจะรู้ว่าบ
บอกให้รู้ว่าผมเวลาสวมใส่ปุ๊บจะรู้จักว่าเบาก่อนทันทีแน่นอนด้วยเบาแข้งเบาขาแน่นอนด้วยบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยยังไม่ได้แต่ตัวนะครับส่วนจะยกได้ไม่ได้ก็ขั้นต่อไปโอเคไหมครับนี่เพราะนั้นจะบอกให้ทราบว่าทั้งหลายก็เรียกเป็นโทษถ้าเป็นโทษผลิตมาทำหาทำไมวะเนี่ยใครอนุญาตผลิตโรงงานยาสูบนี่คือเป็นเรื่องราวของรัฐบาลนั่นหรือเปล่าถ้ามันโทษจะผลิตไปทำหาทำไมวะเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ย้อนแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นกันทั้งโลกนะทุกประเทศนะเห็นไหมครับใช่เปล่าใช่ไหมครับถ้าไม่ผลิตมามันก็ไม่ยากผมก็ไปปลูกต้นยาสูบเนี่ยปลูกเอาเองท้องไหนท้องนาเนี่ยเข้าใจไหมใบตองพันแล้วก็สูบได้สบายสบายเลยมันก็เริ่มต้นบอกว่ายามันแต่เริ่มต้นแล้วยาสูบหรือว่าสูบมันเป็นยาเนี่ยโอเคไหมครับคิดเป็นไหมเนี่ยไอ้ที่มันอันตรายเพราะว่ามันใส่เคมีเข้าไปด้วยเนี่ยให้มีรสชาติเป็นนู่นนี่นั่นเป็นเคมีที่อันตรายตอนผมรู้จักโครงสร้างเคมีดีมันก็ไม่ทำลายผมโอเคไหมครับก็มันรู้ฮะคนที่มันรู้นะไอ้ที่ไม่รู้ก็ย่ำแย่ทั้งหมดแหละโอเคนะขอให้เข้าใจให้ตรงให้ได้เรื่องพวกนี้งั้นสรุปอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างเพราะว่าผมรู้ว่าผมคือมนุษย์พันธุ์พิเศษนะเป็นพันธุ์สุดท้ายของโลกใบนี้ด้วยอ่ะไม่เกิดอีกแน่นอนครับพันธุ์พิเศษเป็นพันธุ์สุดท้ายของโลกใบนี้ด้วยลุงออกนี่นะฮะนายไกรสอนมพิทักษ์เนี่ยประกาศตัวตนด้วยอ่ะเห็นไหมครับที่ว่านี้กรุณาอย่าเชื่อผมไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อผมเชื่อมาในส่วนตัวผมว่าผมเกิดมาเพื่อทำให้หลายท่านเข้าใจโดยเฉพาะยิ่งเข้าใจตัวเองจะรักษาตัวเองได้จะช่วยตัวเองได้เป็นอัตถิอัตโนนาโถเมื่อท่านช่วยตัวเองได้เรื่องสุขภาพผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วใครประสบก็ท่านนะประสบความสำเร็จนะฮะใช่ไหมครับท่านรักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งทาอะไรอื่นอีกเลยท่านนั่นคือประสบความสำเร็จในตัวท่านอย่ามาโยนความสำเร็จให้กับผมมีอยู่แล้วความผมมีแล้วประสบความสำเร็จผมมีอยู่แล้วในเรื่องใดๆที่ผมมีอยู่โอเคไหมครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ชัดเจนมันจะไปด้วยกันง่ายยกตัวอย่างแค่บทมวลเดียวนี่นะครับโอเคนะครับเอาล่ะกลับมาทีนี้กลับมาถึงต้องการให้ท่านช่วยตัวเองแน่นอนต้องเข้าใจตัวเองให้ได้เสียก่อนเราคือใครเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดมีสุขภาพร่างกายไม่ดีหนึ่งอ่อนแอหายใจไม่เต็มปอดปวดหัวปวดแข้งปวดขาเอากินไม่ได้กินก็เป็นอาเจียนนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ไปกินยาบังคับให้หลับต่อเขาก็แน่เหมือนกันนะที่ไหนได้หลับแบบนั้นหลับไม่ได้มีความสุขหรอกครับหลับความสุขต้องหลับแบบธรรมชาติหลับแป๊บเดียวก็ลึกแล้วสบายแล้วหลับแบบธรรมชาติเห็นไหมเรื่องอย่างนี้ต่อไปก็พยายามหลีกเลี่ยงกำลังจะบอกว่าอย่าไปกินมันอีกเลยพวกเคมีมันเป็นพิษโอเคนะที่เขายารักษามนุษย์ทุกวันถูกกฎหมายส่วนที่มันผิดกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาเช่นยาบ้านี่ไงเห็นไหมครับคนได้ยินเอ๊ะมันจะไม่มีทางออกนะเด็กรุ่นหลังไม่มีทางออกเลยครับคำว่ายาเนี่ยเป็นพิษเป็นบ้าแท้ๆเขายังบอกว่ายาถามว่าใครโง่ใครฉลาดบ้านเมืองนี้คนเกิดก่อนก็มันโง่คนโง่ในบ้านเรานี่คือคนเกิดก่อนกี่รุ่นกันมาแล้วตายไปกี่รุ่นแล้วนั่นคือคนมันโง่มันไม่ได้สร้างสิ่งมันถูกต้องตรงจริงให้กับคนรุ่นเราได้รู้เลยคนรุ่นเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ได้แล้วจะป้องกันไม่ให้คนรุ่นเกิดที่หลังเราเนี่ยเขาโง่เหมือนเราหรือเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราคนเกิดก่อนโอเคไหมครับตั้งหลักด้วยกันให้ได้ครับเราจะปล่อยให้ลูกหลานเราเกิดมาที่หลังโง่อีกไม่ได้แล้วเห็นไหมนั้นต้องเข้าใจให้เรื่องตรงนี้ให้ได้แล้วลูกหลานเราก็จะไม่โง่โอเคไหมครับผมพูดทุกครั้งผมจะเผื่อลูกหลานหมดนะให้รู้ไว้ผมพูดทุกครั้งไม่ได้เผื่อลูกเมียผมนะให้รู้ไว้เออไม่ได้พูดเพื่อเมียไม่ได้พูดเพื่อลูกผมเลยเวลาเนี่ยพูดเผื่อคนหลังทั้งนั้นเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลูกผมมันเกิดก่อน37ผมก็ไม่ได้เผื่อมันโอเคไหมครับ
ถ้ามันเข้าใจเราก็ปล่อยมันถ้ามันไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจพ่อมันก็ปล่อยมันไปก็จบผมก็เสือกว่าสัตว์ตัวหนึ่งแค่นั้นเองเอาจริงๆนะลูกเมียผมเนี่ยผมถือว่าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเองจิก็สัตว์มนุษย์ไงเห็นไหมครับหิวก็กินสัตว์มนุษย์ง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำเออเห็นไหมความคิดผมงั้นมนุษย์ต้องเข้าใจในการสื่อสารให้กับการอากาศจึงจะเรียกว่ามนุษย์นะครับผมพูดมาทั้งหมดท่านเข้าใจ 5% ผมก็พอใจแล้วมาทั้งหมด 100% ท่านเข้าใจความหมายที่ผมพูด 5% ผมก็พอใจแล้วถ้าท่านไม่เข้าใจเลยจบข่าวได้ฉะนั้นต่อไป2มือเปล่ากับสิ่งที่ต้องการโอเคไหมครับโอเคนะจบนะเอาล่ะขอบคุณมากครับเอามาจัดการจัดสรรสถานที่ตรงนี้เลยสถานที่เรา